แกต้องเป็นคนแบบไหนกันวะถึงได้ทำผิดโดยไม่รู้สึกผิดแบบนี้ได้อะยังไม่เข้าใจที่ฉันทำอีกเหรอฮะที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยเพราะฉันหวังดีกับแกไงแกหยุดพูดเลยเพราะยิ่งแกพูดฉันยิ่งรู้สึกว่าแกไม่ได้หวังดีกับฉันแต่แกทำเพื่อสนองความต้องการของตัวเองจนไม่รู้ผิดชอบชั่วดีแล้วถ้าแกเป็นหนักขนาดเนี้ยแกไปหาหมอหน่อยไหมเพราะว่าตอนเนี้ยฉันว่ามันเกินเยียวยาแล้วจริงๆว่ะแน่เดี๋ยวก่อน